ตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ตั้งของวัดบางแก้วศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่นี่ด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายของหลวงปู่มากอดีตเจ้าอาวาสได้ดูแลชุบเลี้ยงสุนัขไทยพื้นบ้านไว้ซึ่งสันนิษฐานว่าไปผสมพันธุ์กับสุนัขจิ้งจอกหรือหมาในส่งผลให้กำเนิดตำนานของสุนัขพันธุ์บางแก้วที่โด่งดังไปทั่วประเทศในปัจจุบันห่างจากวัดบางแก้วไปไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านบางแก้วโรงเรียนประจำหมู่บ้านที่ทำหน้าที่ให้ความรู้เยาวชนในชุมชนนี้มากกว่า85ปีสวัสดีครับผมธเนศทองสนิทนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1ครับโรงเรียนบ้านบางแก้วตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกตั้งมาปีนี้เป็นปีที่85โรงเรียนบ้านบางแก้วนั้นถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนอยู่44คนมีข้าราชการครูรวมทั้งผู้บริหาร3คนทุกๆเช้าบรรยากาศที่เด็กๆ เดินทางมาโรงเรียนอย่างขมิ้นขมันเป็นภาพชินตาของผู้คนมอเตอร์ไซค์ค่ะจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์โรงเรียนแห่งนี้ทำหน้าที่บริการทางการศึกษามาช้านานนักเรียนที่จบการศึกษาออกไปบ้างก็ศึกษาต่อบ้างก็ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวกันตามอัตภาพของชีวิตมีหลายโอกาสที่พวกเขาเหล่านี้กลับมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนอันเป็นที่รักและฝากความทรงจำในวัยเด็กของพวกเขาไว้ที่นี่การเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคมทำให้วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เปลี่ยนไปขนาดครอบครัวเล็กลงส่งผลให้ปริมาณนักเรียนก็น้อยลงเป็นเงาตามตัวตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่านักเรียน20คนมีครูได้1คนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โรงเรียนบ้านบางแก้วมีเด็ก44คนก็มีข้าราชการครู2คนแล้วก็ผู้บริหารอีก1คนการจัดการเรียนการสอนก็คงจะไม่เกิดคุณภาพครูคนนึงต้องไปดูชั้นอนุบาลอีกคนหนึ่งดูแลตั้งแต่ระดับชั้นป.1ถึงป.6ซึ่งในแต่ละชั้นเรียนนั้นก็เปิดสอน8กลุ่มสาระวิชาใช้เกณฑ์อย่างนี้ก็คงจะไม่เกิดผลดีด้วยความไม่ยอมแพ้ที่จะให้นักเรียนได้รับการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วใช้ความพยายามทุกรูปแบบที่จะให้การเรียนการสอนดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านบางแก้วอยู่ในข่ายที่จะถูกควบรวมตามมติของคณะรัฐมนตรีถ้ามีการยุบการสอนการอะไรที่โรงเรียนเนี่ยมันจะมีความเดือดร้อนเด็กต้องไปเรียนไกลลำบากพ่อแม่ขาดจะย้ายไปผู้ปกครองก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วจะคอยเที่ยวรับเที่ยวส่งก็ไม่ไหวครับว่าอย่ายุบเลยดีกว่าก็ผมในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านบางแก้วไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการยุบรวมหรือยุบโรงเรียนสร้างความเดือดร้อนหลายสิบครอบครัวไม่มีกำลังพอที่จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมืองได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นมากมายอย่างเช่นค่ารถต้องมีการเที่ยวรับเที่ยวส่งก็จะก่อให้เกิดอันตรายเพราะระยะทางมันไกลดังนั้นก็จึงไม่เห็นด้วยที่จะมาการยุบรวมหรือว่ายุบโรงเรียนแม้จะรู้ว่าการให้การศึกษาท่ามกลางความขาดแคลนจะต้องใช้กำลังอย่างมากมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหากแต่ด้วยพลังความมุ่งมั่นและสายตาที่เปี่ยมด้วยความหวังทั้งจากนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงชุมชนโรงเรียนบ้านบางแก้วจะไม่ท้อถอยเราจะก้าวข้างหน้าต่อไปพร้อมกันเพื่อร่วมกันสร้างเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยโรงเรียนบ้านบางแก้วนั้นตั้งมา85ปีชุมชนมีความรักและผูกพันก็อยากจะให้คงโรงเรียนไว้ถ้าเกิดการควบรวมเมื่อไหร่จำเป็นที่จะต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนที่ไกลออกไปปัญหาที่ตามมาก็คือนักเรียน
คงลำบากในการเดินทางการปรับตัวต่างๆก็จะเกิดปัญหาขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอไปยังท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพอาจจะใช้วิธีการที่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถที่จะจ้างครูเพิ่มได้ดูแลอนุบาล1ถึง3 1คนควบชั้น2ระดับไว้ในห้องเดียวกันป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ก็จะใช้ครูอีก3คนนะครับรวมทั้งโรงเรียนก็อย่างน้อยสุดน่าจะมีครู4คนก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตัวผมเองซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสมาคมโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีสมาชิกโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ทั้ง9อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนในเรื่องของวิชาการจัดอบรมครูเพิ่มความรู้ที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนำโรงเรียนขนาดเล็กเข้าไปเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนสาธิตเสริมด้านวิชาการมีการติวโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกนั้นโรงเรียนขนาดเล็กต่างๆส่วนใหญ่ก็จะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดจ้างครูเพิ่มเติมก็คือขอรับการสนับสนุนมีการจัดทอดพระป่าสามัคคีโดยอาศัยแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนามาเป็นกองทุนในการจัดจ้างครูมาช่วยในการเรียนการสอนให้มากที่สุดนะครับท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะวิงวอนผ่านไปยังท่านผู้หลักผู้ใหญ่สวทก็ดีทางกระทรวงศึกษาธิการก็ดีนึกถึงโรงเรียนขนาดเล็กตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้พูดไว้ว่าควรจะมีนโยบายนอกจากไม่ยุบไม่ควบไม่รวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กให้อยู่คู่กับชุมชนแล้วก็ดูแลลูกหลานของในแต่ละชุมชนให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมที่อยู่ในตัวเมืองให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ